ปกติครับเวลาเราป้ายยาเราก็จะป้ายยาอย่างมีเหตุผลทีนี้วันนี้ผมกำลังป้ายยาเลเซอร์ระดับที่ราคาเกือบ15,000เพื่อนๆในโอ้ปกติมัน 3-4 พันก็ซื้อได้แล้วนะบางตัว 2-3 พันด้วยซ้ำทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองตามไปทีละข้อนะว่าข้อดีที่เขามีมันเพียงพอต่อการใช้จ่ายกับเลขก้อนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันครับโอเคครับหลังจากอันแพ็คเรียบร้อยนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว DCE089NG18XJ จริงๆถ้าเพื่อนๆจะเสิร์ชก็ DCE089 ก็เจอแล้วนะฮะตัวนี้เป็นเลเซอร์เลเวลที่ผมเรียกว่าจะเป็นท็อปเกือบจะท็อปออฟเดอะไลน์ของเขาแล้วตัวท็อปจริงๆถ้าข้อมูลผมไม่ผิดจะเป็นตัวที่หน้าตาเหมือนแบบโฮลีเกรลอะเป็นคบเพลิงโอลิมปิกแบบนั้นเลยซึ่งไอ้ตัวนั้นเห็นได้หลักแบบ600เมตรอะไรอย่างเงี้ย500 600เมตรถ้ามีดีเทคเตอร์นะเจ้าตัวนี้ก็ได้เยอะอยู่50เมตรถ้ามีดีเทคเตอร์ซึ่งเป็นเกือบท็อปของไลน์เขาแล้วซึ่งผมค่อนข้างดีใจที่ DeWalt เอาเข้ามาขายเพราะเราไม่ต้องแบบไม่ต้องหิ้วมาจากเมืองนอกแล้วอะโอเคครับผมจะพูดถึงเจ้าตัวเนี้ยใน2รูปแบบนะครับอย่างแรกคือเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้เลเซอร์เลเวลเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างทําเพื่อนที่ทราบแล้วก็สคิปได้เลยนะกับอย่างที่2คือเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วและกำลังจะเปลี่ยนหรือหาตัวไหนตัวนึงมาที่มันเจ๋งๆอ่ะตัวนี้มันจะดีกว่าตัวที่เรามีอยู่ยังไงและมันน่าใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันครับผมประเด็นแรกก่อนเลยเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีเลเซอร์เลเวลก่อนเลเซอร์เลเวลทำอะไรได้บ้างคือต้องบอกว่าเลเซอร์เลเวลเนี่ยทำได้หลายอย่างมากๆเขาจะเห็นชัดๆมากในงานก่อสร้างในติดตั้งในงานก่อสร้างเนี่ยเขาสามารถวัดระนาบได้ทุกอย่างเขาสามารถเช็คดิ่งเช็คเส้นวัดระดับพื้นว่าเทพื้นเท่ากันหรือไม่วัดระดับฝ้าว่าโครงฝ้าควรอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ทำเส้น reference line ตั้งวงกบตั้งประตูตั้งขอบหน้าต่างตั้งมุมบันไดไม่ว่าจะเป็นการทำไม้ตกแต่งติดวัสดุที่ต้องการ alignment ที่ต้องการให้มันตรงกันใช้ได้หมดอันนี้พูดถึงในช่วงเตรียมนะครับในช่วงทำก็ทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องเช็คระดับการปูกระเบื้องเช็คเลเวลเคาน์เตอร์การติดกรอบรูปการติดโคมไฟให้แนวไฟตรงกันหรือว่าจะเป็นการติดบล็อกไฟคือแทบจะทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการ alignment ให้งานมันเรียบร้อยให้งานมันเรียกว่าฉากขนานกับพื้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาระดับน้ำหรือกะด้วยสายตาหรือไม่ว่าจะเป็นการกุคิ้วบัวผนังมันก็สามารถทำได้ให้ตรงกันเพราะว่าถ้าเราทำเองกับมือโดยไม่มีเลเซอร์เนี่ยคือใช้คำว่าปวดหัวมากๆแค่ร่างแบบว่าแบบมันห่างกันเท่าไหร่ต้องตัดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ปวดหัวมากพออยู่แล้วมีเลเซอร์มันจะช่วยให้เราทราบว่าฉากอยู่ตรงนี้นะเอาตรงนี้ประกอบกับตรงนี้พอดีเลยนะนั่นคือประโยชน์ของเลเซอร์ถ้าเพื่อนๆที่ไม่เคยซื้อใช้มีโอกาสซื้อผมว่ามันแอพพลายใช้งานได้เยอะมากทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วและอยากจะเปลี่ยนตัวมันคุ้มไหมคุ้มกับการลงทุนกับตัวนี้ไหมประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเจ้าเลเซอร์ตัวนี้คือเรื่องราคาแน่นอนแหละเพื่อนๆ เห็นมัน heavy duty แถมมาพร้อมกับกล่อง T-Stack แล้วด้วยเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เจ้าตัวนี้ราคาประมาณ 13,500 ถามว่าราคาสูงไหมค่อนข้างสูงแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องราคาว่าสูงไม่สูงเนี่ยสำหรับตัวผมจะมี2 factor ในการตัดสินใจอย่างแรกเลยคือในแรงเขาเนี่ยมีคู่แข่งตัวไหนบ้างสำหรับเท่าที่ผมรู้จักอ่ะก็น่าจะมีบอสผมจำชื่อรุ่นไม่ได้เคยดูอยู่สักพักละอีกอันนึงน่าจะเป็นของค่ายแดงมิวอักกี้น่าจะชื่อ 3PL น่าจะใช่ทีเนี้ยในสเปคของแต่ละตัวเพื่อนๆไปคอมเพลกันได้เองแหละผมว่าแบบบิ้วจากอะไรหรืออะไรประมาณนี้ฉะนั้น2ตัวนั้นน่ะถ้าเราพูดเรื่องราคาเท่าที่ผมเซิร์ชดูก็สูงกว่าตัวนี้ฉะนั้นประเด็นแรกเราตัดทิ้งไปเรื่องราคาอย่างที่2คือเทียบกับเลเซอร์ธรรมดาทั่วไปล่ะต้องยอมรับว่ามันสูงแต่ผ
ผมขอเท้าความก่อนว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะการที่เลเซอร์ตัวเลเซอร์ระดับตัวหนึ่งจะตั้งระดับอัตโนมัติได้มันหายากมากในตอนนั้นช้อปปิ้งออนไลน์ยังไม่ได้ดังขนาดเนี้ยเราก็มันหาซื้อยากมากซึ่งตัวที่หาซื้อได้ก็จะมี Bosch เช่นกันซึ่งก็หายากอีกกว่าผมจะหาได้ก็คือเจ้าตัวนี้ซึ่งก็คือ GO ตัวนี้ราคาตอนนั้นอยู่ประมาณ 149,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเพื่อนจะถามว่าแบบเอาจำเป็นต้องใช้ออโต้เลเวลขนาดนั้นเลยเหรอในเวลานั้นที่ผมมีโอกาสได้รับงานที่มีสเปซค่อนข้างใหญ่หรือว่ามีส่วนโค้งส่วนเว้าห้องหลืบซอกหลืบเยอะเนี่ยการที่เราจะวัดเส้น reference line รอบห้องอะภายในครั้งเดียวมันเป็นไปได้ยากเราต้องย้ายเลเซอร์ไปเรื่อยๆพอเราย้ายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นเขาไม่ได้เรียบเสมอกันตลอดทั้งที่มันทำให้เราต้องตั้งระดับใหม่บ่อยมากและกว่าจะตั้งระดับใหม่ได้เจอระดับเดิมเนี่ยก็เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นผมเลยแทบจะไม่ลังเลเลยที่ได้ฟังก์ชันนี้และมันก็มีประโยชน์และช่วยเซฟเวลาไปได้เยอะมากฉะนั้นเมื่อผมเจอเจ้า Dewalt ตัวนี้ใช้คำว่าไม่รู้สึกว่ามันราคาสูงเลยเพราะเจ้าตัวนี้มันยังกลบข้อด้อยหลายๆอย่างของไอ้ดิ่งตัวออโต้แรกที่ผมซื้อมาอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีฟังก์ชันไหนบ้างที่ผมชอบมากซึ่งมันมีประมาณ 3-4 ฟังก์ชันอาจจะไม่เหมือนท่านอื่นนะแต่มันรู้สึกว่าถูกใจผมมากอะเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยคือตัวเนี้ยในสเปคเขาคือกันน้ำ IP54 แล้วก็ดรอปเทสที่1เมตรทั้งหมดในชีตนะครับก็เลยเกิดโมดูลนี้ขึ้นมาเพื่อนๆจะสังเกตว่าไอ้โมดูลที่เป็นเลเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างเบลกี้นั่นหนามากเลยนะตัวเลเซอร์เนี่ยกระป๋อเลเซอร์เนี่ยถูกปกป้องไปด้วยโลหะหล่อทั้ง3แกนครบมีอะคริลิกกันข้างในกันน้ำกันหิมะกันฝุ่นเพราะเราไม่รู้คือเขาถูกสร้างมาขายทั่วโลกใช่ไหมมันก็คงกันได้ถูกสภาพอากาศได้ระดับหนึ่งเลยแหละแถมตรงขอบทั้งหมดของเขาครับถูกหุ้มด้วยยางหมดเลยนะทั้ง4ด้านทั้งบนทั้งล่างคือการดรอปเทสกับการกันน้ำมียูทูบเบอร์ลองแล้วนะตกก็มีเขาลองแล้วนะคือผมเห็นเขาหัวใจจะวายซึ่งก็ขอบคุณมากที่รีวิวให้เรานะฮะเราก็เลยไม่ต้องลองตกบ้างซึ่งทั้งหมดมันเกิดข้อดีตรงที่ถ้าเราบังเอิญต้องทำตกแล้วมั่นใจอย่างนึงว่ามันด้วยตัว Dewalt เองเขาประกัน3ปีอยู่แล้วไงถ้าเราซื้อกับร้านออโทไลซ์บางร้านได้ประกันเพิ่มอีกอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสบายใจขึ้นเยอะมากว่าแบบคุณไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเดี๋ยวเปลี่ยนคุณมีตัวนึงที่แบบดีใช้งานได้ครอบคลุมไปเลยอีกส่วนนึงที่ชอบมากๆในตัวนี้แบตเตอรี่เขาสามารถใช้ได้ทั้ง12โวลต์และ18โวลต์ซึ่งอันเนี้ยผมชอบเลยชอบมากๆสำหรับช่างในแต่ละสายงานมีความต้องการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันอย่างช่างฝ้าช่างไฟเขาชอบใช้12โวลต์ช่างเฟอร์นิเจอร์เขาชอบใช้12โวลต์เพราะว่ามันเบามันพกพาสะดวกลดภาระในการแบกของขึ้นที่สูงเขาใช้12หมายความว่าตัวนี้เขาก็ใช้ได้สมมติเขาเปลี่ยนจ็อบไปทำงานเป็น18โวลต์เป็นช่างก่อสร้างเป็นช่างอะไรเขาต้องทิ้งซิสเต็ม12หรอหรือว่าเขาหมดโอกาสใช้งานตัวนี้แล้วเขาต้องไปขยับเล่นไอ้ตัวนี้ที่เป็น18โวลต์หรอเปล่าเขาสามารถใช้ด้วยกันได้ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นแรงท็อปๆของตัวเลเซอร์ในแบรนด์อื่นจะมีแมคานิกใกล้เคียงอย่างนี้คือส่วนใหญ่เขาจะเป็น12โวลต์นะแต่เลือกได้ว่าน่าจะใช้อัลคาไลน์หรือถ่านของตัวเขาเองมาเสียบแทนกับแบต12โวลต์ของเขาแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราเป็น Dewalt อยู่แล้วอ่ะแล้วเรามีทั้ง12 18อ่ะคุณไม่ต้องเผื่อแบตไงคุณสามารถเอาแบตของอีกซิสเต็มนึงมาใส่ได้ไงสมมุติถ้าใส่ถ่านอัลคาไลน์อย่างเงี้ยแบตหมดก็ไม่ต้องขับไปซื้อไงคุณก็เลือกจากเครื่องมืออีกสักตัวนึงซึ่งเราก็บ้าซื้อแบตกันอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเรื่องนี้ผมชอบและอีกเรื่องนึงของแบตคือในสเปคเขาเคลมไว้ว่าตัว2แอมป์ครับมันสามารถเปิดได้ถึง10ชั่วโมง
เอาจริงๆผมให้8ก็ได้ซึ่งมันดีนะหมายความว่าแบตตัวเล็กอ่ะสมมติคุณทำงานในที่สูงอย่างเช่นโครงฟ้าอย่างเงี้ยคุณเปิดทิ้งไว้เลยต่อให้คุณทำสักแบบ800ตารางเมตรอ่ะผมว่าคุณก็ทำเสร็จภายในแบตก้อนเดียวอ่ะไม่ต้องเอามานั่งชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหมดก็มีให้เลือกทั้งซิสเต็ม12ก็ได้18ก็ได้ไงและอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากคือไอ้เจ้าตัวรูนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบแถบแม่เหล็กนะคือแถบแม่เหล็กอะผมชอบอยู่แล้วแล้วก็มีในตัวที่อยู่ในรุ่นสูงๆในหลายๆแบรนด์ก็จะเป็นแถบแม่เหล็กแต่จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เขาเอาแถบแม่เหล็กเนี้ยมาติดกับตัวนี้เลยแบรนด์อื่นปกติจะใช้เป็นรูปแบบเพลทแล้วเอาตัวเลเซอร์เข้าไปแปะบางครั้งเราก็ลืมมาเพลทมาทำให้ตัวนี้ต้องตั้งกับพื้นอยู่เฉยๆแต่สิ่งที่ผมประทับใจอย่างที่บอกคือไอ้เจ้ารูนี้คือเจ้ารูนี้ครับมันเหมาะกับช่างไทยมากเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่าหึมีเทคโนโลยีตั้งเยอะดันชอบรูเนี่ยนะคือเจ้ารูเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นช่างอยู่แล้วจะพอทราบว่าเราใช้ตะปูคอนกรีตตะปูเจาะไม้ตอกผนังกันอยู่แล้วเป็นปกติผมสมมุติงานที่ง่ายมากที่สุดเลยคืองานห้องน้ำงานห้องน้ำอะครับผมปกติเราอะจะมีโอกาสปูกระเบื้องห้องน้ำเนี่ยไซส์อาจจะสัก2คูณ3น้อยมากที่จะได้แบบ 4-5 เมตรฉะนั้นถ้าเราปูกระเบื้องใหญ่ผมยกตัวอย่างอย่าง60หรือว่า90เนี่ยพื้นที่ในห้องน้ำจะเหลือน้อยมากและปกติตัวเลเซอร์จะเป็นก้อนๆใช่ไหมฮะยิ่งถ้ามันวางไว้ตรงกลางห้องอะคือมันเกะกะขั้นสุดอะทีนี้พอมันเกะกะขั้นสุดแล้วโอกาสที่ไปฟาดโดนมันหรือมันล้มเนี่ยทุกสายงานมีอย่างน้อย1ครั้งไอ้ตัวนี้ทำให้เพื่อนๆน่ะใช้วิธีการคือตอกตะปูคอนกรีตเข้าไปเลยที่ผนังแล้วก็แขวนมันเลยคือมันอยู่เลยสบายมาก มันอาจจะแปลกนะเจ้าของบ้านน่ะจะงงๆในช่วงแรกเลยว่าแบบตอกผนังฉันทำไมแต่ส่วนใหญ่คือเราโป๊เก็บใส่ปูนเข้าไปอยู่ละเป็นปกติมันทำให้พื้นที่ในการปูห้องน้ำเนี่ยมันเหลือเยอะมากเราไม่ชนง่ายๆและก็พ่วงมาด้วยอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่เขาเป็นเลเซอร์รอบตัวก็คือ360องศาเขามี3แกนหมายความว่าเพื่อนๆสามารถใช้งานได้สะดวกกว่าเลเซอร์ที่มีจุดตัดเฉพาะด้านหน้าเพื่อนๆยกมันสูงขึ้นไปแขวนแล้วก็สามารถใช้360องศาตัดที่พื้นตัดที่ผนังตัดที่เคาน์เตอร์ได้เลยทีเดียวโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งมันค่อนข้างใช้ได้กับช่างไทยสุดๆอ่ะจุดเนี้ยพอไปใช้งานจริงแล้วคือชอบมากเลยก็อย่างที่เห็นว่าผมรีวิวจากการใช้งานเลยฉะนั้นใช่ว่าจะเจอแต่ข้อดีก็ยังมีข้อที่ผมติดใจอยู่เรื่องแรกของเขาเลยคือตัวเนี้ยไม่แถมขาตั้งนะทีนี้มันเป็นประเด็นยังไงพอเขาไม่แถมขาตั้งเนี่ยสมมุติว่าเลเซอร์ดับปกติมันจะเป็นตัวก้อนๆใช่ไหมฮะแล้วมีขาอยู่3ขาสมมุติถ้าเพื่อนๆเจอพื้นที่ที่ไม่เรียบอ่ะมันยังปรับขาตัวเองได้หน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคือหน่อยนึงอ่ะมันทำให้เลเซอร์ยังอยู่ในระนาบอยู่แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้ามันไม่เรียบอ่ะแบบเอียงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพื้นที่มีอันนึงสูงอันนึงต่ำที่เกินแบบ5หรือ3องศาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ถึงออโต้แล้วฉะนั้นเพื่อนๆต้องหาขาตั้งแต่ก็พอเข้าใจได้นะเพราะเหมือนตัวเนี้ยเขาจะออกแบบเทใจให้งานมันดู flexible สุดๆก็คือการดีไซน์อ่ะเขาเทไปกับแม่เหล็กและตัวนี้สุดๆไปเลยอ่ะเพราะเพลทที่เขาให้มากับแม่เหล็กอันนี้คือมันติดกันแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองติดให้ดูฟังเสียงดิคือมันดังขนาดเนี้ยและมันแน่นมากนะอย่าพยายามงัดออกด้วยวิธีนี้มันอาจจะหักได้คือจริงๆมันคือควรจะแบบอย่าพึ่งเลยอะโต๊ะสั่นแล้วคือมันแน่นมากครับมันแน่นมากฉะนั้นเขาน่าจะเทใจไปกับการออกแบบเพื่อทำงานในที่สูงก็ถ้าเพื่อนๆซื้อตัวนี้อาจจะต้องหาขาตั้งมาเพิ่มถ้าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ในกลุ่มที่มีอยู่แล้วกำลังจะเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยจะมีขาตั้งกล้องตัวเก่าใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีรูให้เลือกเป็นแบบ
รูของกล้องไลน์ตัวใหญ่เลยอะแล้วก็รูขาตั้งกล้องปกติถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ทั้งคู่ก็ใช้ตัวเก่าได้หรือถ้ายังไม่มีผมก็จะแนะนำขาตั้งกล้องอยากให้เลือกถ้าซื้อใหม่นะลองเลือกแบบที่เป็นหัวแพนเขาเรียกเป็นหัวแพนเออคือหัวพาโนรามาคือมันจะหมุนได้แกนนี้สบายสบายเลยพอล็อกแล้วมันจะหมุนแกนนี้แบบหมุนไปเรื่อยอะครับหมุนไปได้เรื่อยแล้วก็ค่อยๆล็อกตรงนี้เอาอะพอล็อกตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นหัวขาตั้งกล้องวิดีโออย่าไปเลือกที่เป็นหัวบอลนะครับนี่มีรีวิวขาตั้งกล้องเพิ่มไปด้วยเอออย่าไปเลือกแบบนี้เพราะแบบเนี้ยพอเพื่อนๆเลือกไปเสร็จแล้วอะสมมุติจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือมันหมุนฟรีเลยไงต้องมาแบบทำให้มันตรงแต่ก็ไม่ได้ยากนะแต่ก็ไม่สบายเท่าเฉยๆก็ถ้าเลือกวิดีโอจริงๆไอ้ตัวนี้ก็ดีนะนะไปเรื่อยเลยเราตัวนี้เป็นขาตั้งแบบปรับระดับได้ตัวนี้ไม่กี่ร้อยนะแบบหลักร้อย200-300ประมาณเนี้ยขาตั้งอันนี้รับน้ำหนักได้คือความเจ๋งมันคือสมมติเพื่อนๆกดไปแล้วพื้นมันไม่เรียบใช่ไหมไม่ได้องศาโฟกัสไหมเพื่อนๆกดแบบนี้เลยกดจนกว่ามันจะฉากเออดัดขาอย่างนี้ได้เลยถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยเราต้องกะตามข้อเอาไงแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือได้เลยแล้วก็อันนี้จะมีความฮาเพิ่มอีกอย่างนึงคือมันมีรูตรงนี้คือพอมีรูอย่างเงี้ยมันทำอะไรได้เหรอเดี๋ยวผมทำให้ดูฮะมันเป็นความฮาเลยถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อก็ได้นะลองคอมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆลองทักมาในอินบ็อกซ์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ว่ามันซื้อที่ไหนมันก็ซื้อในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยความฮาของมันคือมันทำอีกอย่างนึงได้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยไหนๆก็ยาวขนาดนี้แล้วคลิปเราคือเป็นเลเซอร์วัดระยะแล้วก็เลเซอร์ระดับตัวนี้ใส่ไปในตัวเดียวกันได้ซึ่งเจ๋งมากเลยแต่เดี๋ยวผมแยกคลิปแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวนี้ก่อนส่วนที่ติดใจเพิ่มอย่างสุดท้ายของเขานะมันคือไอ้ตัวนี้คือเนื่องจากเขาดีไซน์ให้มันหนีบได้แน่นสุดๆแล้วแหละแต่คือบางครั้งสมมติผมขึ้นไปวัดในที่สูงใช่ไหมพอมันติดแน่นไปเนี่ยมันทำให้เลื่อนตำแหน่งได้ยากมากๆฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขามีตัวแบบตัวที่สองหรือตัวถัดไปอะไรเงี้ยเวอร์ชันถัดไปผมอยากได้ตัว adjust ตัวปรับระดับให้ขาเนี่ยมันเลื่อนลงได้อีกหน่อยเออมันจะได้ปรับระดับความสูงต่ำละเอียดได้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีแต่ก็อาจจะติดขัดเรื่องน้ำหนักก่อนนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็หนักมากกว่าเนอะก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นความอยากได้ของผมเองแหละเช่นเมื่อกี้อย่างอันเมื่อกี้ที่ผมมันเป็นเลเซอร์วัดระยะได้ใช่ไหมผมก็แบบเอ้าใส่มาอีกตัวเดี๋ยวเป็นเลเซอร์วัดระยะขอดิสเพลย์ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าคือในตัวนี้มันเคลมไว้ที่1เมตรไงถ้าคุณใส่เลเซอร์วัดระยะมามันก็ต้อง1เมตรด้วยไงถ้าตกมาก็เข้าใจอ่ะนะทั้งหมดในการรีวิวตัวนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ก็ผมคาดเดาว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ข้อมูลเพิ่มเติมล่ะแก่การตัดสินใจตัวนี้ว่าจะซื้อตัวนี้ดีไหมแล้วมันน่าสนใจขนาดไหนทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงที่ผมเคยลองใช้ลองสอบถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะตอบให้หมดเลยว่ามันน่าใช้หรือมันติดขัดอะไรยังไงตรงไหนแต่ถ้าถามผมควรซื้อไหมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากเทียบกับเมื่อ5ปีที่แล้วที่ผมซื้อตัวนั้นคือไม่ได้โทษมันไม่ดีนะแต่คือมันก็เป็นในช่วงระยะเวลาไงแล้วตอนนี้มันมีตัวนี้แล้วเข้ามาขายในไทยแล้วด้วยแล้วคือมันเป็นประกันศูนย์ไทยไงครับผมไม่ต้องหิ้วมาไงซึ่งผมแฮปปี้กับมันมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่ากับการลงทุนแค่ประกัน3ปีก็ดีก็หามากแล้วอ่ะก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีประเด็นหลักมีปุ่มไมโคร adjustment อยู่แล้วปรับละเอียดอยู่แล้วก็สำหรับเจ้าตัวนี้น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วแหละก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ลองฝากติดตามชมดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ